ปัญหาการตั้งค่าบัญชีรับรายได้ของ Facebook นะครับไม่จบไม่สิ้นสักทีนะครับหลายๆท่านนะครับมีปัญหากันในช่วงนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเรายังเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีรับรายได้ของ Facebook นั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับทุกๆอย่างเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาในการตั้งค่าตอนนี้คือเงินไม่เข้าถูกระงับนะครับหรือมีปัญหาอย่างอื่นนะครับให้ท่านเข้าไปแก้ไขนะครับอัปเดตบัญชีธนาคารของท่านเมื่อตัดรอบบินรอบนี้เสร็จเรียบร้อยนั่นก็คือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเลยกำหนดเวลา7วันไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านนะครับก่อนวันที่12ของทุกเดือนแต่ต้องให้ตัดรอบบินก่อนนะหมายความว่าให้คนอื่นเขาได้ซะก่อนของเราก็ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเพิ่งไปแก้ไขข้อมูลเดี๋ยวระบบให้มันประมวลผลแน่ชัดซะก่อนว่าเรานะครับทำผิดในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีนะครับทีนี้นะครับตัวที่อยากจะให้ตั้งค่านั่นก็คือนะครับท่านจะต้องไปเลือกตัวที่2นั่นก็คือนะครับ100เหรียญนะครับย้ำถ้าท่านเห็นนะครับมีคำว่า100เหรียญให้ท่านติ๊กตัวนั้นนะครับเขาเรียกว่า wireless transfer นั่นก็คือโอนเข้าบัญชีธนาคารโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับและไอ้ตัวแรกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ตัวแรกมันจะเป็น25เหรียญนะครับอย่าไปเลือกนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของ Pay All นะครับให้ไปเลือก100นะครับ2ตัวนี้ไม่ต้องไปเลือกนะครับตอนนี้นะครับหลายๆท่านทักมาถามว่า Pay All ไม่จ่ายแต่ก่อนทำไมถึงจ่ายก็บอกแล้วไงครับว่าไอ้ตัว Pay All กับ25เหรียญเนี่ยคือมันไม่ได้รองรับในเรื่องของการสร้างรายได้ในประเทศไทยหลายๆท่านจะได้แต่ก่อนได้ถ้าพูดถึงแต่ก่อนนะมันได้เพราะไอ้ตัวเลขมันยังน้อยอยู่มันยังไม่มีปัญหาเพราะบางธนาคารเนี่ยไม่รองรับในเรื่องของการจ่ายเพย์ออนต่างประเทศต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับบางธนาคารเนี่ยไม่รองรับเพย์ออนต่างประเทศพอเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับคือมันก็ไม่สามารถที่จะโอนได้ไงนะครับทีนี้นะครับปัญหาตามมาคือมันก็จะถูกระงับเราก็จะไม่ได้เงินได้ตังค์แค่นั้นเองเอาง่ายๆตอนนี้นะครับพอสรุปง่ายๆเลยคือให้ท่านไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนะครับอัปเดตบัญชีใหม่ผมมีวิธีการตั้งค่าไว้เรียบร้อยนะครับที่ช่อง YouTube ออมสินฟาร์มนะครับให้มันหมดปัญหาในเรื่องของการตั้งค่าบัญชีไปทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ให้ไปเลือกบัญชีนะครับที่ท่านคิดว่าท่านจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลอีกต่อไปถ้าบัญชีกรุงเทพก็ใช้กรุงเทพไปนะครับกสิกรไปไทยพาณิชย์ไปนะครับกรุงไทยไปนะครับให้มันเสร็จเรียบร้อยทีเดียวท่านจะได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่ว่าเดือนนี้ก็เปลี่ยนพอเดือนหน้าอยากจะเปลี่ยนนะครับปัญหามันก็จะตามมาอีกนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมท่านหลายๆท่านนะครับชอบเปลี่ยนบัญชีธนาคารเหลือเกินพอเห็นคนอื่นธนาคารนี้โอนเร็วก็อยากจะไปเปลี่ยนธนาคารเหมือนกับของเขาเพราะว่าของเราโอนช้าโอนช้ากับโอนเร็วมันก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็คือวันนี้โอนของธนาคารนี้อีก2วันก็ของธนาคารนี้มันก็ได้รับเงินเหมือนกันนะครับบางรอบนะครับธนาคารนี้โอนไวบางรอบธนาคารนี้โอนช้าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะได้นะครับรับการขึ้นชำระแล้วในวันเดียวกันแต่ละธนาคารเนี่ยก็คือเขามีระบบการทำงานช้าบ้างไวบ้างอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพปกติแล้วคือ3วันทำการคือเข้าเลยนะครับตอนนี้ครับกรุงเทพนะครับของผมยังไม่เข้าเลยครับ4วันแล้ว5วันแล้วมันยังไม่เข้าเลยเห็นไหมครับมันก็เป็นแล้วแต่ละรอบบินนะครับไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นได้ไวแล้วก็จะไปเปลี่ยนเหมือนเขาเดือนหน้าเดือนต่อไปก็จะไปเปลี่ยนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจตามนี้นะครับในเรื่องของระบบบัญชีนะครับพอท่านเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีแล้วก็คืออย่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีอีกถ้าท่านไม่มีปัญหานะครับฉะนั้นนะครับคือ25เหรียญกับ Pay All เนี่ยให้ท่านไปอัปเดตใหม่ซะนะครับหรือถ้าท่านใดบอกว่าไม่เป็นไรฉันก็จะใช้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของท่านนะครับท่านบอกว่าไปฟังคนอื่นมาเขาบอกว่ามันได้อ่ะท่านก็ทำไปนะครับหลายๆท่านทักมาถามพ่อบอกว่าคนนั้นบอกว่าได้คนนี้บอกว่าได้อ่ะทำไมไม่ไปถามเขาหรือว่าเขามีปัญหาหรือทำไมให้เขาแก้ให้ล่ะนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าใครทักมาถามได้นะครับผมแก้ปัญหาให้นะครับดูให้ได้นะครับแต่บอกว่าคนนู้นบอกว่าได้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับงั้นคุณก็ไปถามว่าจะแก้ไขปัญหายังไงทำไมเพย์ออนมันไม่จ่ายนะครับทำไมไอ้25เหรียญมันไม่จ่ายแต่ก่อนนะมันจ่ายอันนี้คือเข้าใจในระเบียบนโยบายผมบอกเลยนะครับคือเขาระบุไว้ชัดเจนแต่เราเนี่ยไปฝืนเองเนาะ
อันนี้ให้เข้าใจตามนี่เดี๋ยวพูดมากก็เลยหาว่าบ่นนะครับก็อยากให้ทุกท่านมีรายได้นะครับทำตามกฎกติกาของเขาเราจะได้ไม่มีปัญหานะครับหรือท่านใดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตในเรื่องของเพิ่มข้อมูลภาษีให้ระบบมันแจ้งเตือนมาแล้วค่อยไปอัปเดตนะครับถ้ายังไม่แจ้งเตือนก็รับรายได้ปกตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ